ื่องราวของปู่ไพวงและแอฟทักษอรสะใภ้คนนี้ปู่รักมากวันนี้จะพาทุกคนมาติดตามสำหรับนางเอกแถวหน้าอย่างแอฟและปู่ไพวงค่ะสะใภ้คนนี้ปู่รักมากจริงหรือไม่มาตามกันก็ต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากที่ทางด้านของสาวแอฟทักษอรหย่าร้างกันไปกับทางด้านของหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์ค่ะมีสักขีพยานได้กัน1คนคือน้องปีใหม่นั่นเองกับล่าสุดสงกรานต์ก็เผยเหตุผลที่หย่าร้างกันแต่ว่ายังคงทำหน้าที่ความเป็นพ่อเป็นแม่ให้กับน้องปีใหม่เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าจะมีดราม่าต่างๆมากมายค่ะแต่ยังคงอบอุ่นและห่วงใยเสมอล่าสุดนี้27กันยายนที่ผ่านมาคุณปู่ไพวงเตชะนรงค์เองออกมาโพสต์ภาพแล้วก็คลิปผ่าน Instagram ค่ะช่วงเวลาแห่งความสุขหลังจากที่แม่แอปนั้นพาน้องปีใหม่มาเยี่ยมคุณปู่โดยแคปชั่นบอกว่าหลังจากเปลี่ยนเข่ามาได้6อาทิตย์หลานๆก็มาดูอาการว่าเดินได้หรือยังและนอกจากน่ารักแล้วยังมีคลิปน้องปีใหม่ที่กำลังเล่นกับคุณอาภูผาโดยมีคุณแม่แอปคนสวยร่วมเฟรมอยู่ด้วยนั่นเองค่ะหลังจากโพสต์นี้เผยแพร่ออกไปแม่แอปก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าหลานๆเป็นกำลังใจให้คุณปู่แข็งแรงค่ะยังไงก็ตามแฟนคลับเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ว่าแม่แอปเนี่ยเลี้ยงน้องปีใหม่ได้ดีจริงๆแล้วค่ะ